วันนี้ครูนาจะมานำฝึกโยคะยามเช้านะคะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยหลังตื่นนอนช่วยปลุกพลังงานในร่างกายนะคะให้ตื่นขึ้นมานะคะให้เรารู้สึกสดชื่นกระฉับกระเฉงพร้อมรับวันใหม่อย่างสดใสและมีพลังค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะนั่งในท่าไขว้ขาสบายๆนะคะจะนำเท้าไหนนะไว้ด้านหน้าด้านหลังก็ได้นะคะมือวางบนหน้าขาสบายๆนั่งให้เต็มกระดูกรองนั่งเลยยืดหลังล่างขึ้นยืดอกขึ้นหัวไหล่ผ่อนคลายนะคะหายใจเข้าออกสบายๆนะคะตรงนี้นะคะสักครู่นึงนะคะปิดตาลงนะช้าๆเบาๆสูดลมหายใจเข้าไปช้าๆนะคะให้ลึกถึงท้องก็ให้รู้สึกว่าหน้าท้องของเราพองขยายออกค่อยๆผ่อนลมหายใจออกค่ะรับรู้ว่าหน้าท้องของเราค่อยๆแฟบลงสูดลมหายใจเข้าไปช้าๆนะคะยืดหลังยืดอกขึ้นนะคะรู้สึกสดชื่นมีพลังค่อยๆผ่อนลมหายใจออกค่ะถ่ายน้ำหนักไปที่กระดูกรองนั่งของเราค่ะหัวไหล่ผ่อนคลายอีกหนึ่งลมหายใจนะคะสูดลมหายใจเข้าไปช้าๆยืดอกขึ้นค่อยๆผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายหัวไหล่ลงค่ะผ่อนลมหายใจออกค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะช้าๆเบาๆกับพริบตาทีๆนะคะเป็นการปรับโฟกัสสายตาค่ะเดี๋ยวเรายืดคอก่อนนะคะตรงนี้เป็นท่าเริ่มต้นนะคะตัวตรงหลังตรงไว้ค่ะหายใจเข้าค่ะเราจะหันศีรษะไปทางขวาเอาคางมาอยู่เหนือไหล่ขวาหายใจออกกลับมาตรงกลางหายใจเข้าค่ะหันคางนะไปเหนือไหล่ข้างซ้ายเลยหายใจออกกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าค่อยๆเงยหน้าขึ้นเชยคางขึ้นหายใจออกค่อยๆเก็บคางมาชิดอกหายใจเข้าค่ะเอียงหูขวามาหาไหล่ขวาหายใจออกเก็บคางชิดอกหายใจเข้าค่ะเอียงหูซ้ายหาไหล่ซ้ายหายใจออกค่ะก้มลงมาเอาคางมาหาอกแล้วยกกลับมาตรงกลางนะคะขออีก2เซตค่ะหายใจเข้าค่ะหันศีรษะไปทางขวาหายใจออกกลับมาตรงกลางหายใจเข้าไปทางซ้ายหายใจออกกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าค่อยๆเชยคางขึ้นหายใจออกค่ะยกศีรษะกลับมาแล้วเก็บคางเข้ามาหาอกหายใจเข้าหมุนศีรษะไปทางขวาเอียงหูขวามาหาไหล่ขวาหายใจออกค่ะก้มลงมาเก็บคางชิดอกหายใจเข้าเอียงหูซ้ายหาไหล่ซ้ายหายใจออกค่ะเก็บคางลงมาหาอกแล้วยกกลับมาตรงกลางค่ะอีกหนึ่งเซตค่ะหายใจเข้าค่ะหันศีรษะไปทางขวาเอาคางมาอยู่เหนือไหล่ขวาหายใจออกกลับมาตรงกลางหายใจเข้าไปทางซ้ายหายใจออกค่ะกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าค่อยๆเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะเก็บคางเข้ามาหาอกหายใจเข้าค่ะหูซ้ายหาไหล่ซ้ายหูขวาหาไหล่ขวาหายใจออกเก็บคางมาหายใจเข้าหูซ้ายหาไหล่ซ้ายหายใจออกเก็บคางเข้ามาหาอกแล้วยกกลับมาตรงกลางผ่อนคลายค่ะประสานมือนะคะ10นิ้วประสานมือเข้าหากันนะแบบนี้เลยนะทีนี้เราจะหมุนข้อมือนะคะให้เราจินตนาการว่าเราจะใช้มือขวาจับมือซ้ายนะคะแล้วก็หมุนข้อมือเป็นวงกลมหลายๆรอบนะ 5-10 รอบได้เลยหายใจเข้าออกตลอดเวลาคลายความตึงนะคะรอบๆข้อมือย้อนกลับทิศทางนะคะด้วยการจินตนาการว่าเราจะเอามือซ้ายนะคะจับมือขวานะคะแล้วก็เอาเหมือนว่ามือซ้ายจะจับมือขวาหมุนเป็นวงกลมนะคะเป็นการทวนกลับทิศทางนะ
หลายๆรอบได้เลยนะ5 ถึง 10 รอบโอเคนะกลับมาตรงกลางตรงนี้ยังประสานมือกันไว้อยู่นะคะผลักฝ่ามือออกไปค่ะยืดแขนให้สุดเลยหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะยืดแขนขึ้นไปเหนือศีรษะผลักฝ่ามือขึ้นไปหาเพดานนะคะต้นแขนนะคะเอามาอยู่ข้างใบหูถ้าไหวถ้าไม่ไหวก็เอาเท่าที่ได้นะคะถ้าใครไหลติดไหลตึงอาจจะได้แค่นี้ไม่เป็นไรใครไหวนะดึงต้นแขนมาอยู่ข้างใบหูเลยค่ะหายใจเข้านะคะผลักฝ่ามือขึ้นไปยืดแขนขึ้นหายใจออกเอียงลำตัวมาทางขวารู้สึกยืดที่ลำตัวด้านซ้ายนะคะกดสะโพกซ้ายติดพื้นไว้สะโพกซ้ายไม่ลอยขึ้นมาหายใจเข้าค่ะกลับมาตรงกลางผลักฝ่ามือขึ้นไปหายใจออกเอียงตัวมาทางซ้ายยืดลำตัวด้านขวาแขนเอาไปด้านหลังเยอะๆเปิดอกขวาขึ้นนะกดสะโพกขวาไว้หายใจเข้ากลับมาตรงกลางยืดแขนขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆคลายมือออกลดมือลงผ่อนคลายอาจจะวางมือวางเข่านะคะในท่าเทเบิลท็อปนะจัดตำแหน่งนะคะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะคะเข่าอยู่ใต้ข้อต่อสะโพกนะมือห่างกันเท่ากับความกว้างของช่วงหัวไหล่เลยนิ้วมือกลางกว้างนะคะกระจายน้ำหนักตัวทั้งฝ่ามือกดนะกดปลายนิ้วมือลงไปนะแน่นๆเลยนะกระชับแผ่นหลังไว้ก่อนในท่าเริ่มต้นนะคะหายใจเข้าครั้งต่อไปเราจะกระดกก้นขึ้นนะคะหย่อนหน้าท้องลงค่ะค่อยๆยืดนะอกไปด้านหน้าเลยค่อยๆเฉยขางขึ้นหายใจออกค่ะม้วนก้นกบเข้ามาค่ะคะแมวท้องสูบสะดือขึ้นไปโก่งหลังมือผลักพื้นโก่งสะบักขึ้นสูงๆเลยนะเก็บคางชิดอกตามมองสะดือหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นจนหน้าท้องลงค่ะค่อยๆไล่กระดูกสันหลังขึ้นมาทีละข้อเลยค่ะค่อยๆเงยหน้าขึ้นไม่ต้องเงยเยอะนะคะแค่ชดคางขึ้นนิดเดียวหายใจออกค่ะม้วนก้นเข้ามาทำแนวท้องโก่งหลังโก่งสะบักเก็บคางหายใจเข้าค่ะกระดกสะโพกขึ้นหย่อนสะดือลงยืดอกเงยหน้าอันนี้เป็นคาวโพสหายใจออกม้วนก้นกบเข้ามาขมิบท้องโก่งหลังนะอันนี้เป็นแคทโพสหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหลังตรงตามแนวธรรมชาติเลยนะถ่ายน้ำหนักมาที่มือซ้ายเนาะกดมือซ้ายแน่นๆนะแล้วยกมือขวาขึ้นค่ะยกขึ้นไปหาเพดานเลยหายใจเข้าหายใจออกลดมือขวาลงมาค่ะลอดใต้แขนซ้ายสไลด์ไปวางไหล่ข้างขวาลงวางศีรษะข้างขวาลงมือซ้ายนะคะจะไว้ตรงนี้ก็ได้ถ้าใครไปต่อได้เนาะเราจะเดินมือซ้ายขึ้นไปด้านบนเหนือศีรษะเลยค้างไว้ตรงนี้5 รอบลมหายใจหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจสะโพกนะคะอยู่ตรงกับเข่าไว้นะคะสะโพกไม่เบี้ยวไปไม่โยไปข้างใดข้างหนึ่งนะสะโพกนะอยู่ตรงกับข้อเข่าไว้เลยหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะผ่อนคลายอีก2 ลมหายใจอีก1 ลมหายใจสุดท้ายค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะผ่อนคลายใครเดินมือไปนะคะให้เดินมือกลับมาที่เดิมนะคะอยู่ใต้ศอกไว้ค่ะดันพื้นยกตัวขึ้นมาลากแขนขวากลับมาชูขึ้นไปหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือขวาลงกลับมาใต้ไหล่ขวานะหันนิ้วนะคะไปทางด้านข้างเนาะข้อมือยังคงอยู่ใต้ไหล่อยู่นะคะโยกไปซ้ายโยกไปขวาหายใจเข้าออกตลอดเวลา
ทีนี้หันนิ้วชี้เข้าหาเข่าถอยสะโพกไปด้านหลังไปด้านหน้าไปด้านหลังกลับมาตรงกลางตรงนี้นะขอแคทข่าวอีก3รอบหายใจเข้ายกก้นขึ้นจนท้องลงยืดออกไหนหน้าหายใจออกขมวดท้องกลงหลังเก็บขาหายใจเข้าหลังแอนแอนนะขาโพสหายใจออกค่ะหลังโก่งๆเลยเป็นแคทโพสอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้ายืดลำตัวด้านหน้าหายใจออกยืดลำตัวด้านหลังกลับมาตรงกลางนะหันนิ้วมือกลับไปด้านหน้าเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนข้างนะคะถ่ายน้ำหนักมาที่มือขวายกมือซ้ายขึ้นชูขึ้นไปเลยหายใจเข้าหายใจออกลดมือซ้ายลงค่ะลอดใต้แขนขวาสไลด์ปลายวางไหล่ข้างซ้ายศีรษะข้างซ้ายนะวางลงปรับสะโพกให้อยู่เหนือเข่าไว้นะเดินมือซ้ายขึ้นไปด้านบนถ้าไหวไม่ไหวอยู่ที่เดิมหายใจเข้าหายใจออกนะคะสบายสบายตรงนี้5รอบลมหายใจค่อยๆเดินมือขวากลับมามือดันพื้นนะคะยกตัวกลับขึ้นมาลากแขนซ้ายกลับมานะแล้วชูขึ้นไปใหม่หายใจเข้าหายใจออกค่ะวางมือลงผ่อนคลายค่ะเราจะนั่งลงไปชันเข่าขึ้นมาตั้งเข่าไว้แบบนี้เลยนะคะแยกเท้าออกกว้างๆนะมือวางไว้ที่พื้นด้านหลังยืดหลังไว้นะนั่งบนกระดูกเรานั่งเลยเราจะยกนิ้วเท้าไว้นะคะทิ้งเข่านะมาข้างซ้ายสองข้างเลยแล้วปรับให้ขานะคะสองข้างทำมุม90องศานะข้อเท้าสองข้างเฟล็กเอาไว้นะคะแบบนี้คือเฟล็กคือกระดกข้อเท้านะให้ทำมุม90 90ทั้งสองข้างเลยนะคะอันนี้เนาะมือไว้ด้านหลังแบบนี้ค่ะยกขึ้นมานะตรงนี้เป็นท่าเริ่มต้นนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกทิ้งเข่าสองข้างมาทางขวาเช็คดูว่ามันจะประมาณ90องศานะคะไม่เป๊ะก็ไม่เป็นไรนะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกไปซ้ายหายใจเข้าค่ะกลับมาตรงกลางตั้งเข่าหายใจออกทิ้งเข่าไปทางขวาพยายามกดเข่าซ้ายลงมาใกล้พื้นหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เราก็พยายามจะกดเข่าขวาลงมาใกล้พื้นนะคะหายใจเข้าหายใจออกไปขวาอันนี้นะคะจะช่วยปรับสมดุลนะคะของข้อสะโพกนะคะมีทั้งการหมุนเข้าแล้วก็หมุนออกนะ internal rotation แล้วก็ external rotation นะคะในฝั่งนี้นะคะข้างขวาหมุนเข้าข้างซ้ายหมุนออกกลับมาตรงกลางอันนี้ข้างขวาหมุนออกข้างซ้ายหมุนเข้านะคะเราทำทั้งสองทิศทางนะไปเรื่อยๆนะคะก็ช่วยปรับสมดุลนะคะเขาจะได้ไม่มีรู้สึกว่ามุมที่เราบิดเข้าหรือบิดออกข้างไหนมันจะตึงกว่ากันเนาะโอเคเราจะค้างไว้ที่ทิ้งเข่ามาข้างขวาแบบนี้นะตรงนี้นะคะเราจะยกตรงนี้จะเอาเป็นท่าเริ่มต้นแล้วเราจะยกเข่าซ้ายขึ้นมาแบบนี้แล้วค้างไว้แป๊บนึงค้างไว้แป๊บนึงการที่เราค้างไว้กล้ามเนื้อสะโพกข้างซ้ายตรงนี้เขาต้องหดตัวเขาต้องทำงานนะวางลงหายใจเข้า
หายใจออกค่ะยกเข่าซ้ายขึ้นมาเปิดขึ้นมาให้กว้างที่สุดเท่าที่เราทำได้นะส่งความรู้สึกไปที่สะโพกซ้ายกล้ามเนื้อข้างซ้ายทำงานกล้ามเนื้อก้นซ้ายเนาะหายใจเข้าวางหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกสควีซนะขดกล้ามเนื้อก้นข้างซ้ายตรงนี้อีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกกล้ามเนื้อสะโพกแข็งแรงนะโอเควางเข่ากลับไปทีนี้เราจะหันสะโพกนะหันสะโพกไปทางขาด้านหน้าแบบนี้หันไปทางขวาแบบนี้เลยนะกดเข่าซ้ายลงหายใจเข้าค่ะยืดออกขึ้นหายใจออกพับตัวไปด้านหน้าจากข้อสะโพกพับไปเดินมือไปข้างหน้าใครทำได้ค่อยๆลงมาให้ลึกขึ้นวางศอกลงได้ใครทำได้สามารถนะคะหมอบลงไปลึกอีกนะพักหน้าผากไว้บนแขนได้หรือจะเอาบล็อกมารองหน้าผากก็ได้นะคะหายใจเข้าออกลึกยาวตรงนี้นะคะขอ5รอบลมหายใจรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะว่าเรารู้สึกตรงไหนรับรู้ลมหายใจนั้นนี้โนก็จะเป็น variation ของ PGN นะคะผู้ฝึกใหม่นะคะฝึกได้นะคะในกรณีที่ยังตึงอยู่มากนะขาด้านหลังไม่สามารถเหยียดออกไปได้นะคะเราก็จะทำในท่าขาทำมุมแบบนี้นะได้ยืดนะกล้ามเนื้อสะโพกนะคะหัวไหล่สองข้างผ่อนคลายนะไม่ยกไหล่ขึ้นมาก็ให้หูนะคะหายใจเข้าครั้งต่อไปค่อยๆหน่อยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆออกจากท่ามือดันยกตัวกลับขึ้นมาผ่อนคลายเราจะเหวี่ยงขาด้านหลังมาด้านหน้าช้าๆนะคะมาช้าๆแบบนี้เอาเท้าขวาเข้ามาชิดต้นขาซ้ายด้านในเลยดึงเข้ามาให้ชิดที่สุดเท่าที่เราทำได้นะคะขาซ้ายนะคะหมุนเข้านิดนึงเข่าชี้ขึ้นด้านบนนะคะไม่เข่าไม่หมุนออกเท้าไม่เปิดออกแบบนี้ให้หมุนเข้ามาเข่าชี้ขึ้นด้านบนนิ้วเท้าชี้ขึ้นด้านบนหรือกระดกเข้าหาตัวก็ได้นะคะปิดตัวมาทางซ้ายนิดนึงปิดตัวมาทางซ้ายยกสะโพกซ้ายแล้วลากกลับเข้ามานิดนึงแล้ววางลงไปใหม่คงการบิดนี้ไว้สะดือชี้ไปที่เข่าด้านหน้าเลยหายใจเข้ายืดหลังยืดออกขึ้นหายใจออกพับตัวไปด้านหน้าจากข้อสะโพกพับจากข้อสะโพกตรงนี้ข้อสะโพกหลังตรงๆไว้หลังตรงไว้หลังไม่งอนะคะน้ำหนักอยู่ที่กระดูกเรานั่งพับลงมาเหมือนกับว่าเราจะเอาหน้าท้องลงมาหาหน้าขาได้แค่ไหนแค่นั้นเดินมือไปทุกลมหายใจออกค่ะค่อยๆเดินมือไปถ้าตึงมากๆนะคะเข่าหย่อนขึ้นมานิดหนึ่งได้นะคะอยากจะให้หน้าท้องติดกับหน้าขาไว้นะจะได้ประโยชน์จากท่ามากกว่าการที่เราพยายามยืดขาตึงแล้วหลังงอนะคะขังไว้ตรงนี้หายใจเข้าออกสบายๆ3รอบลมหายใจใครวาง2ได้วางไม่ได้ไม่เป็นไรใครวางไม่ได้ก็ยกไว้นะคะไม่มีปัญหาวางได้วางถ้าวางแล้วต้องวางทั้งสองข้างไม่วางข้างเดียวหัวไหล่สองข้างขนานพื้นนะคะใครที่มือถึงปลายเท้าสามารถช่วยจับปลายเท้ากดเข้ามาแบบนี้ได้เลยนะจะช่วยยืดน่องเอ็นร้อยไหวมากยิ่งขึ้นใครอยากจะพักหน้าผากลงไปที่หน้าแข้งก็ได้หรือจะเอาบล็อกนะมารองหน้าผากก็ได้เนาะถ้าใครก้มลงไปวางหน้าแข้งนะคะก็ต้องมั่นใจว่ายืดแนวหลังได้ตรงนะคะไม่หลังงอแล้วพยายามก้มลงมันจะมีแรงนะเขาเรียกว่า pressure ที่กระดูกคอจะไม่สบายก่อนนะ
้าไม่สบายคอไม่จำเป็นต้องวางให้ยืดไว้แบบนี้ได้เลยถ้าวางไปแล้วสบายดีก็วางได้โอเคค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้าหายใจค่อยๆเดินมือกลับเข้ามาผ่อนคลายมือขวาวางไว้ที่พื้นด้านหลังสะโพกขวาแบบนี้เลยหายใจเข้าค่ะชูแขนซ้ายขึ้นนะยกสะโพกขึ้นค่ะกดเท้าซ้ายลงหายใจออกค่อยๆวางสะโพกลงต่ออีก2ครั้งหายใจเข้ายกแขนขึ้นยกสะโพกขึ้นกดเท้าซ้ายลงหายใจออกค่อยๆลดสะโพกลงอีก1ครั้งค่ะหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกค่ะลดลงผ่อนคลายโอเคเราจะกลับมาสู่ท่า90นะตั้งเข่าไว้แบบนี้ใช่ไหมพลิกเข่ามาทางด้านซ้ายขาตั้งมุมนะ90องศาแบบนี้เลยยกขาขวาขึ้นนะเปิดเข่าออกเกร็งก้นขวาค้างไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็ลงมาใหม่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ากะวางเข่าลงหายใจออกพอยกขึ้นมาแล้วเกร็งก้นข้างนี้เพื่อที่จะยกเปิดเข่าให้กว้างที่สุดขออีก2ครั้งหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกโอเควางลงนะหันหน้าสะโพกหันสะโพกมาทางขาด้านหน้าแบบนี้ยืดหลังยืดอกหายใจเข้าหายใจออกเดินมือไปค่อยๆหมอบลงไปในท่านี้นะสะโพกขวาจะลอยจากพื้นนะเป็นเรื่องปกตินะเอาน้ำหนักของลำตัวส่วนบนนะคะช่วยกดขาด้านล่างลงไปได้นะรับรู้ถึงความรู้สึกยืดที่สะโพกซ้ายนะใครทำได้นะก็หมอบลงมาให้ลึกขึ้นนะวางหน้าผากลงไปได้หายใจเข้าออกพึ่งยาวสบายสบาย5รอบลมหายใจหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจอีก2ลมหายใจค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายเวลาผ่อนคลายด้วยนะอีก1ลมหายใจค่ะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าครั้งต่อไปเงยหน้าหายใจออกค่อยๆคลายออกจากท่ายกตัวกลับขึ้นมาผ่อนคลายค่ะเบี่ยงขาขวามาด้านหน้าช้าๆพับขาซ้ายเข้ามาฝ่าเท้าซ้ายชิดต้นขาขวาด้านในเราจะยกสะโพกขวาขึ้นแล้วลากกลับมาเล็กน้อยเวลาลากกลับมาเนี่ยจะมีการบิดของลำตัวไปทางขวานิดนึงแล้ววางสะโพกลงนะคงการบิดนี้ไว้นะสะดือชี้ไปที่เข่าด้านหน้าเลยข้อเท้านะตรงนี้กระดกไว้นะเป็นการกระชับนะกระชับกล้ามเนื้อเนาะหายใจเข้าค่ะยืดหลังยืดออกขึ้นหายใจออกพับตัวไปด้านหน้าจากข้อต่อสะโพกทุกลมหายใจออกค่อยๆเดินมือไปใครทำได้นะคะวางข้อศอกลงเอาหน้าท้องนะคะมาสัมผัสกับหน้าขาถ้าตึงมากๆเข่าตรงนี้งอขึ้นมาได้นะคะ
ถ้าเราเอาหน้าท้องมาหาหน้าขาเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็จะงอขึ้นมาเองนะตามกลไกของร่างกายเพราะว่าเขาตึงใช่ไหมพอตึงเขาก็จะงอขึ้นมาเองนะเป็นการเซฟร่างกายใช่ไหมคะปล่อยให้งอได้นะไม่ต้องฝืนมาถ้าฝืนที่จะยืดเข่าให้ตึงพอยืดเข่าให้ตึงปุ๊บพอความตึงนี่จะดึงหลังให้ม้วนลงหลังจะงอแบบนี้อย่างนี้ขาตึงหลังงอแบบนี้ไม่ได้ประโยชน์ให้งอเข่าแล้วยืดหลังออกแล้วเอาหน้าท้องนะมาแนบหน้าขาความรู้สึกนะคะจะรู้สึกยืดนะตั้งแต่ด้านหลังต้นขาทั้งหมดไปที่ด้านหลังข้อเข่าลงมาถึงน่องเลยถ้าใครกระดกข้อเท้านะก็จะยืดตึงที่เอ็นร้อยไหวด้วยนะใครทำได้นะคะพักหน้าผากลงไปที่หน้าแข้งได้ใครไม่สบายคอนะคะก็ไม่ต้องวางยืดออกมาแบบนี้หายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจหายใจเข้าครั้งต่อไปเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆ คลายออกจากท่านะคะยกตัวกลับขึ้นมาผ่อนคลายมือซ้ายวางไว้ที่พื้นด้านหลังสะโพกซ้ายแบบนี้เลยชูมือขวาขึ้นค่ะหายใจเข้ายกสะโพกขวากดเท้าขวาลงยืดให้สุดเลยนะหายใจออกค่ะค่อยๆลดลงขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้ายกสะโพกกดเท้าขวาลงชูแขนขวาขึ้นนะคะยืดลำตัวด้านหน้าให้สุดหายใจออกค่ะค่อยๆวางสะโพกลงอีกหนึ่งครั้งหายใจเข้ายกขึ้นยืดขึ้นไปให้สุดเลยกดเท้าขวาลงไปหายใจออกค่ะค่อยลดลงผ่อนคลายเหยียดขาซ้ายไปด้านหน้าด้วยหมุนขากระแทกเข่าแล้วนะกลับมานั่งไขว้ขาสบายๆหายใจเข้าค่ะวาดแขนขึ้นเนื้อศีรษะประกบฝ่ามือหายใจออกค่อยๆลดมือลงพนมกลางอกNamaste ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาฝึกด้วยกันมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ